รับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ชัยพักพัทรจินดาท่านเพิ่งได้รับรางวัลศิลปาธรเป็นศิลปินสาขาดนตรีประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะจริงๆผมเจอวงกอไผ่บ่อยค่ะเพราะว่าเป็นพิธีกรททท.ค่ะแล้วกอไผ่กับททท.ทำงานร่วมกันเยอะมากครับงานระดับชาติเอ่ยอะไรเอ่ยก็กอไผ่ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็คงจะเผาๆลงไปบ้างเนาะเพราะว่ามีน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าสมัยก่อนก็ในช่วงที่มันก็ยังเพิ่งตั้งไข่หรือว่ามีดนตรีประเภทนี้อยู่ไม่เยอะเนาะนะฮะนับตั้งแต่ฟองน้ำมาอย่างเงี้ยเราก็เป็นอีกวงหนึ่งที่เป็นตัวแทนในลักษณะของการไปแสดงสดนะหรือเป็นดนตรีที่หลายๆคนเรียกว่าดนตรีไทยรุ่นสมัยก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในเวทีนู้นเวทีนี้อยู่พอสมควรพี่ชุกมากเลยตอนนั้นนะรู้สึกจะหลังทำอยู่เรื่องผมโรงโอ้โหเยอะมากพี่พลมากเลยนะคะกับเยาวชนยุคนึงที่หันมาสนใจเล่นละนาดการเล่นดนตรีไทยกันใช่ไหมคะอาจารย์ชัยพักใช่ครับปี47นะครับหลัง47โอ้งานชุกจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละครับทั้งขุนอินเนาะพี่ปองนะครับพี่ปองก็งานเยอะกอไผ่ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยเยอะแยะแต่จริงๆถ้าส่วนตัวผมเนี่ยกอไผ่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเราก็สนุกในเรื่องของไปเล่นดนตรีเป็นการแสดงสดด้วยถ้ามีโอกาสก็มาทำอัลบั้มก็ได้มีโอกาสคิดงานเพลงทำเรียบเรียงสิ่งประสานให้วงด้วยเฉพาะงานที่เป็นงานดนตรีไทยประยุกต์หรือรูปสมัยนะตอนนั้นก็ออกมาที่เป็นทางการก็สองชุดออกมาแต่ฟิลผมจริงๆสองชุดค่ะแล้วอาจารย์ชัยพักฟิลผมจริงๆนะจริงๆแล้วนะโดยเมนเลยนะโดยเมนเลยนะก็คือผมจะชอบทำงานที่เป็นเรคคอร์ดดิ้งเป็นงานบันทึกเสียงเยอะมากที่ตะกี้คุยกันนอกรอบเก่งก็ถามว่าผมกี่เพลงใช่ไหมจำไม่กี่เพลงผมตอบไม่ได้อ่ะเป็นพันคือถ้าเราจะนับเป็นเพลงเพลงนะบางครั้งเนี่ยงานบางลักษณะเช่นงานแบบสารคดีหรือสปอตโฆษณาอะไรพวกเนี้ยจริงๆก็นับยากนะเพราะว่าในสารคดีเองเนี่ยในสมมติเราทำเพลงประกอบสารคดี30นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะมีทำนองที่รออยู่ในนั้นไม่รู้กี่ทำนองอ่ะบางทีก็กลายเป็นเสี้ยวหนึ่งของเพลงเป็นทำนองแวบหนึ่งอะไรก็มีหรือว่าแต่ถ้าเราทำเพลงประกอบละครมันก็เหมือนเขาเรียกเป็นธีมเหมือนเนาะในภาษาดนตรีบางทีก็เรียกว่าธีมนี้ธีมนั้นธีมอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้จะนับว่าเป็นเพลงหรือเปล่าอะไรมันมาแวบมันก็ไปอะไรเงี้ยบางทีก็3 นาทีบางทีก็ครึ่งนาที15 วิก็มีอะไรพวกนี้ค่ะให้อาจารย์ยกตัวอย่างผลงานนี้หนึ่งที่อาจารย์เข้าไปร่วมแล้วทุกคนรู้จักอย่างรางวัลในภาพยนตร์โหมโรงเนี่ยอาจารย์ก็ทำดนตรีด้วยถูกไหมคะโหมโรงนี่เป็นงานอะไรนะเขาเรียกยังไงลงแขกงานช่วยกันค่ะเพราะว่าดนตรีพาร์ทที่เป็นดนตรีที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็มีหลายฝ่ายที่ช่วยกันแล้วก็หลายขั้นตอนจริงๆก็ไผ่เองเนี่ยที่รับหน้าที่หลักๆเลยก็คือเราก็จะเรียกว่าเป็นงานเหมือนเป็นพรีโปรดักชันก็คืองานที่เราต้องไปคิดเพลงที่เป็นส่วนดนตรีไทยล้วนๆเลยนะแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะไปพร้อมกับเรื่องของบทที่ตามกับพี่สุนทรท่านเขียนแล้วก็ทีมงานนะว่าโอเคพอมันมีช่วงตรงเนี้ยดนตรีตรงเนี้ยซึ่งเป็นดนตรีไทยเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องใส่เพลงอะไรบรรจุเพลงอะไรเข้าไปตรงนั้นอ่ะก็กอไผ่ก็จะเป็นคนที่มีส่วนในการสรรูปหาเหลือร่วมคิดด้วยแล้วก็ตลอดจนกระทั่งว่าต้องไปบันทึกเสียงให้ได้ตามบทตรงนั้นหรือว่าเรื่องที่กำหนดไว้ตรงนั้นนะครับหนังใหญ่ๆที่คุณผู้ฟังจดจำได้อย่างตำนานสมเด็จพระนเรศวรนี่ทางอาจารย์ชัยพักกับวงกอไผ่ก็มีส่วนร่วมด้วยไหมคะมีแต่ไม่เยอะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าบางภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นดนตรีอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่อาจจะเป็นไฮไลท์หรือส่วนสำคัญอะไรที่ทำให้เราเห็นแล้วเนี่ยมันสะดุดตาเพราะว่ามันก็เป็นส่วนน้อยนิดแต่ว่าเออมันแปลกดีนะหรืออะไรพวกนี้มันก็มีอย่างพระนเรศวรนี่ที่จำได้ก็คือมันก็จะมีซาวบางส่วนแล้วก็มีเรื่องของเสียงระนาดอะไรพวกนี้แต่อันนั้นก็คือช่วยกันเหมือนกัน
แต่ส่วนตัวผมเองจริงๆถ้านับที่นอกเหนือจากที่กอไผ่นะที่หลายๆเรื่องเลยที่เคยมีผลงานไว้เนี่ยก็เป็นส่วนตัวก็เยอะถ้ามาในช่วงเวลาไล่เรียงกับเรื่องผมประวงก็มี5ค่ำเดือน11อ๋อคือ5ค่ำคือเมนทีมคือทีมสำคัญของเรื่องเลยคือทีมที่ผมแต่งไว้ก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เก้งจิระมริกุลนะฮะท่านก็รู้สึกชอบเมโลดี้ตัวนี้อะไรเงี้ยท่านก็เลยเอาไปทำเป็นทำนองสำคัญที่อยู่ในเรื่องแล้วก็วนอยู่กับเรื่องทั้งเรื่องเลยครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องเลยซึ่งผมก็มีส่วนในการที่ไปเล่นดนตรีประกอบค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงเครื่องดนตรีไทยนะอย่างเช่นเสียงซอเสียงชุยเสียงอะไรพวกนี้เสียงคิมอะไรก็มีแบบเยอะค่ะแต่เรื่องอยู่ครับละครทีวีก็มีจะมีรวมฮิตไหมคะอาจารย์ชัยพักพี่บุ๋มเผื่อเราจะได้แบบมาฟังแบบเพลินๆจะได้บิวอารมณ์หน่อยเพราะว่าจะรู้จะรวมยังไงเพราะว่าหลายๆเรื่องมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคือบางครั้งเราไม่ใช่เป็นคนอาร์เรนจ์เองใช่ไหมแต่ว่าเราเข้าไปในฐานะที่เราเป็นภาษาเขาเรียกว่าเซสชันมิวสิกเชียนก็คือนักดนตรีที่เป็นมีส่วนร่วมแข่งเป็นแขกรับเชิญหรือมันเป็นโซโลอีสในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าเพลงที่อยู่ตรงนั้นมันก็จะมีเจ้าของอยู่มีหลายท่านผู้ที่เรียบเรียงท่านก็เป็นเจ้าของหรือว่าทางบริษัทหนังใช่ไหมบริษัทภาพยนตร์ก็เป็นเจ้าของอยู่อะไรพวกนี้แต่ฟังเล่นๆกันนะอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางครั้งผมก็ได้ไฟล์ได้ตัวสำเนาสำนองมาบ้างแต่ว่าจะให้รวมเป็นอะไรนะเป็นทางการเลยอะไรเงี้ยก็คงจะรวมยากก็จะกระจายมากเลยนะบางเพลงมันก็ไปอยู่ในเป็นออริจินอลมันก็อยู่ในอัลบั้มของศิลปินบางท่านนะที่ท่านทำมาก่อนยกตัวอย่างเช่นที่ของพี่จ่ายอะไรเงี้ยจำดัดเศรษฐราธรเมื่อสมัยที่มีซีดีแล้วมีเทปขายเนาะก็จะมีงานที่ทำกันแล้วก็มีเสียงผมเล่นดนตรีอยู่ที่อยู่ในนั้นแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเพลงเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่มาปรากฏอยู่ในตัวสื่อในตัวละครหรือว่าภาพยนตร์ก็มีอย่างเช่นอําแดงเหมือนและนายฤทธิ์อ่ะที่บอกตอนก็จะมีทํานองสําคัญที่มันมีคลุยอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของคุณจำดัดเสวราพรยกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราเสิร์ชด้วย Google ถูกไหมฮะเราเสิร์ชด้วยอะไรก็ตาม YouTube เงี้ยง่ายๆที่สุดเลยก็เสิร์ชด้วยชื่อผมก็ไปอ่ะค่ะอาจจะชื่อชัยพักใช่ไหมพระธิดาชัยพักพระธิดาหรือนิกโกไผ่ครับพักมันก็จะมีอะไรลอยออกมาเต็มเลยที่เป็นเพลงเอาง่ายที่สุดแล้วนะอันนี้คือวิธีที่จะทำความรู้จักกับเพลงของผมมาที่ทำงานไปเขาบอกว่าเป็นผลงานที่ใช้คำว่างดงามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าอาจารย์ชัยพักเนี่ยทำทั้งเขาเรียกว่าเอเชียนมิกซ์ด้วยไหมทั้งแบบดนตรีสมัยนิยมดนตรีประยุกต์ไทยเดิมกับดนตรีเครื่องดนตรีสมัยใหม่อย่างที่อาจารย์เคยทำส่งมาให้แฟนๆ 96.5 ฟังนะคะพี่บุ๋มครับมีบ้างแล้วก็จริงๆแล้วมีทั้งงานในเชิงปรากฏแล้วก็งานที่เหมือนกับว่าเราไปเป็นมือปืนรับจ้างก็เยอะที่ไม่ได้ปรากฏว่ามันเป็นชื่อเราโดยสาธารณะก็มีเยอะเพราะว่างานพวกนั้นคืองานเหมือนว่าเราทําอาหารตามสั่งจะมีลักษณะนี้เช่นว่าโอเคมีคนมาจ้างให้ผมทําสปอร์ตหรือว่าทําเพลงประกอบการแสดงหรือว่าเพลงไอ้นู่นนี่อะไรเงี้ยตลอดจนเพลงประกอบสารคดีซึ่งถ้าไม่ได้ไปสังเกตจริงๆในเครดิตที่เขาอาจจะมีนะครับตรงนั้นก็จะไม่รู้ว่าเป็นงานที่ผมทำไว้ก็มีค่อนข้างเยอะอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นอัลบั้มหรือว่าอะไรพวกนี้ที่จะไปลอยอยู่ปกติใน YouTube นะก็มีเยอะเซิร์ชได้ทั้งชื่อนี้กอไผ่แล้วก็คุณชัยพักพัทรจินดานะคะเจอก็คือที่นับนี่ก็เกือบ 1,000 เพลงแล้วที่ไม่ได้นับอีกดิฉันเชื่อว่ามากกว่านะคะพี่บุ๋มนี่อ่ะถ้าถามว่าอย่างครับครับอย่างพี่บุ๋มเองหรือว่าคนรุ่นใหม่เองที่เขาจะเข้ามาสืบสานเนี่ยเขาต้องติดต่อหรือไปเรียนไปอบรมกับอาจารย์นิกหรือว่าตามหลักสูตรสถาบันอะไรไหมฮะถึงจะได้มีผลงานแบบที่อาจารย์ชัยพักคือทำมาทุกวันนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องในการถ่ายทอดเนาะเรื่องสื่อสารแล้วถ่ายทอดนะบางทีก็มีในแวดวงเนี่ยบางทีก็ผมก็ได้รับเชิญไปอบรมหรือว่าอะไรบรรยายบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนกันอย่างเช่น
อย่างยกตัวอย่างอย่างสถาบันพัฒนศิลป์เนาะที่คคุ่ะณปริญญาโทของทางของเวียนศิลป์เนาะครับค่ะนะเขาก็เชิญไปแล้วก็แต่เหมือนกับว่าเป็นวิทยากรพิเศษอ่ะแล้วก็ให้ความรู้อ่ะนักศึกษาเขาสอนไปอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าไปสอนวันเดียวครึ่งวันปรากฏว่าฉันกเค็ปยาไป3 วันไปจะจบเพราะว่าไอ้สไลด์หรือว่าพรีเซนเทชันที่เราเตรียมไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ว่าผู้เรียนก็จะเป็นนิสิตปริญญาโทหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีแต่จริงๆทุกวันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนทุกวันนี้ที่สอนประจำนะฮะจะเรียกว่าสอนหรือว่าเป็นโคชชิ่งเนี่ยก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เราค่ะเป็นศิษย์เก่าอยู่คก่็ะจะมีวงดนตรีไทยที่เป็นวงดนตรีไทยร่วมสมัยก็คือมีทั้งสากลแล้วก็ไทยผสมเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่หลักคือก็ดูโคชชิ่งในเรื่องของที่เด็กจะเล่นดนตรีมาแล้วถ้ามีการประกวดมีอะไรพวกเนี้ยเราก็จะทำเรียบเรียงเพลงอะไรก็ยังทำงานเรียบเรียงอยู่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าแทนที่ว่าเราจะเพอร์ฟอร์มเองหรือว่าเราปฏิบัติเองเราก็ส่งต่อให้เด็กเขาเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำไปบรรเลงหรือว่าใช้ในโอกาสต่างอะไรพวกเผืน่ี้อโรงเรียนเก่าพี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มศิษย์เก่าอยากจะแบบเชิญอาจารย์ชัยพักไปพูดสร้างแรงบันดาลใจไปค่ะเป็นโคชชิ่งให้เด็กที่แบบอยากเล่นดนตรีไทยอยากทำดนตรีไทยประยุกต์ถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขามียืนตีนระนาดยืนเป่าคุยกันเล่นกีตาร์เป็นวงมิกซ์กันแล้วใช่ไหมฮะเอออย่างเงี้ยก็จะรับเชมีิญเสเปน็น่ห์วงหนึ่งแบบนี้มีเสน่ห์มากอาจารย์รับเชิญได้ก็หากมีจังหวะโอกาสครับแล้วก็มันเนาะถ้ามันคพ่ะอดีกันก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้อย่างปีที่แล้วนะเราเจอโควิดเนาะแล้วก็มีอะไรแล้วก็ออนไลน์ตลอดเราไม่ค่อยออนไซต์อ่ะค่ะก็มีเคสที่ว่าเป็นเขาจัดเหมือนจัดสัมมนาออนไลน์อะไรพวกเนี้ยดูว่าเขาไปร่วมอยู่บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยแตค่่อะาศัยว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กหรือว่าทาง โรใหมง่เรีๆยนะนจิตเป็นใหม่ๆนะใหม่ๆซึ่งเขาก็ทำเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะเราก็เป็นคนรรุุ่่นนกแลรากงๆแล้รวุ่เนนาะกลางรุ่นใหญก่็แล้ถว้าไงหากอาว่จาามรีย์ใคธรนิตตอนนี้มีใครก็เห็นว่าเรามีประโยชน์อะไรเงี้ยก็สามารถเชิญได้ครับค่ะแต่ความตั้งใจจริงๆเนี่ยที่ตั้งใจอยู่อีกอย่างตอนนี้ถ้ามีเวลาคือก็อยากจะทำมานานแล้วก็คือเรื่องเขียนหนังสือเขียนหนังสือเพราะว่าจริงๆตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันเรื่องสำคัญคือเรื่องเวลาเพราะว่คา่ะการที่เขียนหนังสือเนาะคุณบุ๋มก็คงทราบนะเพราะคุณบุ๋มก็เขียนหนังสืออยู่นะฮะคุณเขียนอยู่คือเขียนหนังสือมันต้องมีเวลานิ่ใชง่ๆอ่ะใช่ต้องต้องมานั่งใช้สมาธิใช้เวลาต่อเนื่องกันครับแต่ตอนนี้พอโควิดมันจางไปบ้างแล้วภเราารกลักบิจมกา็กลับมาชุกเหมือนเดิมทำงานออนไลน์เนี่ยเวลาในการที่เราจะไปนั่งเขียนหนังสืออะไรเงี้ยก็คงต้องพักไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไวไร้เเผวื่อลาใครสนใจจะเป็นโกสต์ไรเตอร์มารับจ้างให้อาจารย์ชัยพักเนี่ยอาจจะเสร็จภายในอาทิตย์เดียวไงแบอย่างบนั้นเลยพูดแต่หลายอย่างพูดยากเดี๋ยวนี้ผมใช้วิธีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อค่านใช้พูดค่ะพูดแล้วให้มันบันทึกไปก่อนเลยค่ะในมือถือนึกออกอะไรก็พูดไปก่อนเลยแล้วค่อยมาเรียบเรียงกันอีกทีหนึ่งไม่รู้จะใช้ได้กับผมหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องบางเรื่องมันเราต้องย้อนอ่ะต้องค่ะนั่งหลังเยอะแยะพอสมควรอเล่ะยเพราะว่าสิ่งที่เราพยายามจะเขียนไปมันเหมือนกับว่าเราจะเขียนจากความรู้ที่เราสกิลได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยจะพูดให้เข้าสมัยหน่อยก็คือคล้ายๆเรื่องอริยสัจสี่โอ้โหใช่ไหมมันต้องสาเหตุที่เกิดใช่ไหมแล้วก็พอมันเกิดได้ด้วยอะไรพอเรารู้จักว่ามันเกิดด้วยอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะหาทางแก้ไขตรงนั้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเหมือนว่าต้องคิดเรื่องเหตุเรื่องผลตลอดเลยค่ะเพราะว่าอย่างมันเราทําดนตรีอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีเทคนิคอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องมานั่งรวบรวมก่อนมีหัวข้อก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องหาตัวอย่างแล้วก็ต้องคิดว่าเหตุผลมันใช่ไหมอะไรเนี่ยมันคือมันเป็นออริจินอลจากเราอ่ะผมก็ไม่ได้ค่วะ่าเขียนโดยการที่เราจะไปอะไรมีเรฟเฟอเรนซ์หรือมีอ้างอิงมาจากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขียนจากประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราเคยทําแล้วเราเจอก็พูดง่ายๆว่าเป็นแบบของเราหรือสไตล์ของเรามันก็เลยมันใช้เวลาแล้วค่อนข้างจะค่อนข้างยากทีนี้อย่าง
คุณผู้อยฟากังทำอันนี้คืออยากทำที่จะรอติดตามงานของอาจารย์ชัยพักก็เข้าไปในโซเชียลของอาจารย์อาจารย์ทำโซเชียลไหมคะ Facebook YouTube ช่องมอีะไรเฟพวกซนี้ฮะ Facebook ครับ Facebook ก็บางทีก็อัปเดตไปเรื่อยๆเนาะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้นะตั้งเรื่อเงห็นทีอ่าจารย์เล่นดนตรีเองทุกชิ้นเลยอัดทีละแทร็กทีละชิ้นทีละเคโอรื่้องเดี๋ยวนี้ก็ทำกันได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนรุ่นใหม่หรือเด็กสมัยใหม่เนี่ยคือใชค้วามคอมรูพ้ิวในเตเรือ่อรง์ของคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์มิวสิกอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างจะเขาเก่งอ่ะเขาเก่งบางหลายๆเรื่องนี้เขาเก่งกว่าเราด้วยนะมีความรู้สึกเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตามเรื่องอะไรไปบ้างเรื่องอะไรพวกเนี้ยคือสมัยเนี้ยเขาจะมีติดตามแล้วก็จะมีแหล่งข้อมูลมีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เครื่องมือเทคโนโลยีนี่มันไปไกลมากแล้วคือต้องมีเวลาอัปเดตต้องมีเวลาติดตามมันอย่างใกล้ชิดพอสมควรเพราะอะไรเรื่องปั๊บพอเราไม่ได้ตามเรานิ่งหยุดนิ่งปั๊บบางเรื่องเราก็ไม่ทันใช่ไหมฮะถูกไหมมากกว่าคนที่เขาอยู่ในแวดวงเพราะงั้นเด็กสมัยนี้เก่งมากๆทั้งเด็กที่เรียนสายตรงหรือว่าคนที่สนใจที่จะทใช่ำด้านใช่นี้เยอะเยอะเดี๋ยวเพรานีะ้งกั็้นมีบอมกไดห้าเลวิยทยาลัยสอนโดยมตรีงเลยครถัูบกไหมมีเยอะเลยฮะหลายมหาวิทยาลัยเลยที่เรียนเรื่องนี้นะครับเยอะมากเลยแแลล้้ววกก็็บมอกีอาจารย์ที่ไปจบจากต่างประเทศก็กลับมาทำงานด้านนี้ใชเย่อะขึ้นเพราะได้รับการยอมรับเยอใชะ่ครับทีนี้อาจารย์ค่ะพี่บุ๋มเราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเด็กจะบอกว่าอุ๊ยสมัยก่อนเชยเรียนดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยได้ไปต่างประเทศไปไกลไปเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศมาแล้วอาจารย์ชัยพักเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีความประทับใจอะไรที่ไหนที่สุดแบบอยากจะมาแบ่งปันกันภายในเวลาสั้นๆนิดหนึ่งค่ะถ้าเอานะเดี๋ยวก่อนเรื่องความประทับใจนะฮะซึ่งจริงๆก็มีเยอะแหละแต่ว่าเรื่องสําคัญที่ผมกําลังพูดในประเด็นที่คุณเก่งพูดอันแรกแหละจริงๆถ้าคนเราเองเนี่ยของไทยเองถ้ามองว่าดนตรีไทยเป็นสิ่งที่เชยเลยพวกเนี้ยจริงๆแล้วพอเราไปอยู่อีกที่เราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยความคิดนี้มันตาลปัดเลยนะมันกลับกันกับข้างกันเลยนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดยกตัวอย่างง่ายๆว่าเอ๊ะเราพยายามจะเตรียมไปพรีเซนต์หรือว่าไปแสดงโดยคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องเป็นดนตรีผสมดนตรีสากลนะเป็นสมัยใหม่นั่นนี่นะค่ะแต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราเตรียมไปตรงนั้นแล้วไปนําเสนอไปแสดงตรงที่ต่างประเทศหรือเมืองนอกเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจเลยนะแต่เขาจริงๆเนี่ยฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติสิ่งที่เขาสนใจหรือเขาตื่นเต้นจริงๆมันกลับกลายเป็นว่าวัฒนธรรมหรือว่าดนตรีที่เป็นของแท้ของเราเป็กนำลังรบอกาไว้กของเราจริงใช่ๆถูกไหมหลายๆคนเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าเอ้ยเราต้องไปเล่นให้ฝรั่งฟังนี่มันต้องเป็นดนตรีผสมนู่นนี่นะอะไรเงี้ยเขาถึงจะสนใจจริงไม่ใช่ผิดจริงๆเจอมาหลายที่นะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาจะตื่นเต้นกับเราอ่ะคือดนตรีไทยแท้เออเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเมืองนอกนะค่ะจงภูมิใจเถอะแล้วก็จงมั่นใจเถอะที่คุณจะเอาดนตรีไทยแท้ไปเพื่อจะนําเสนอแล้วก็แสดงให้เขาดูคนะ่ะครับแล้วจะยิ่งดีมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่กอไผ่ได้ทําภารกิจมาเยอะมากเลยก็คือเรื่องของการที่เราไปเวิร์กช็อปคือมากกว่าการเล่นดนตรีให้ฟังเป็นคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่ว่าค่ะมากกว่านั้นคือว่าเราก็จะมีชั่วโมงหรือจะมีเวลาที่ทําให้คนสนใจสมมติว่าเราไปมีคลาสหรือว่าเราไปเล่นที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีนักศึกษาหรือว่ามีคนที่เรียนดนตรีของเขานะเขาก็เราก็จะเปิดเวลาตอนท้ายว่าเออให้เขาเข้ามาลองเล่นดูนะกับเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เราก็จะพยายามถ่ายทอดหรือสอนเท่าที่เขาจะสามารถรับได้ซึ่งก็ได้ผลดีว่าทําให้เขารู้จักความเป็นดนตรีไทยเอ้ยเบื้องต้นมีอะไรบ้างนี่มีการพรีเซนต์มีการเลคเชอร์ได้อย่างเงี้ยคผ่ะมว่าอันนี้แหละจะมีประโยชน์และเป็นสิ่งที่เราจะประทับใจพอสมควรเลยในเรื่องของการรับรู้การชื่นชมหรือว่าสิ่งที่หลายๆประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีความสนใจเรื่องค่จะริงอันนี้ผมยก็ืนมัย่นันใจเพราะเราเจอมาหลายประเทศเราเป็นอย่างนั้นจค่ระิงอาจารย์ไเปรามาดแลน้วตรทีั่วฝโลรั่งไกปเล่นมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเราเล่นสู้เขาไม่ได้หรอกเล่นได้ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของเขามากค่แตะ่ถ้าเราเอาของของเราเองที่เรามีอยู่แล้วเขาไม่มีไอ้นั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาจะตื่นเต้นแล้วเขาจะชื่นชมค่ต้ะองพูดอย่างนี้ครับ
สุดท้ายนี้ค่ะพี่บุ๋มเองเนี่ยแม้จะสุขภาพจะยังไม่ดีนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณเจอหลายๆอย่างแบบแฟนคลับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาพูดคุยกับพี่บุ๋มเองเนี่ยเขาก็จะอยากไปอยู่ในเวทีนานาชาติเนี่ยอยากจะไปประกวดอย่างเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องเครื่องดนตรีอะไรที่พอจะให้น้องๆเนี่ยฝึกเป็นสกิลส่วนตัวพิเศษเผื่อเวลาเขาไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศไปโชว์นู่นโชว์นี่เนี่ยบางคนต้องไปเรียนรำไทยแต่ถ้าดนตรีไทยเนี่ยอาจารย์แนะนำอะไรได้บ้างไหมผมจะคิดอะไรนะคิดต่างจากคุณเก่งนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่มองเรื่องเครื่องดนตรีเพราะว่าผมถอยหลังกลับมาดูตัวเองด้วยแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นปัญหารวมกับหลายๆคนหรือว่าเรื่องของคนเมืองไทยที่เรียนดนตรีปัญหาหลักเลยคือเรื่องของ music appreciationแล้วก็เรื่องของ ear training ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยสองเรื่องเนี่ยถ้าเรามีสองเรื่องนี้ที่ดีแล้วก็แน่นหนาผมว่าคุณจะไปเรียนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกก็ไปเรียนตามสิ่งที่คุณมีความสนใจใช่ไหมสนใจเครื่องดนตรีคุณก็เรียนไปมีความถนัดเรื่องเครื่องสีก็สีไปอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่คุณจะเรียนตรงนั้นเนี่ยคุณมีไอ้สองอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมว่ามันดีมันชัดเจนก็คือคุณต้องมีความซาบซึ้งในเรื่องดนตรีเป็นมิวสิกเลิฟเวอร์นะคือไม่ได้เรียนดนตรีหรือว่าเรียนด้วยหน้าที่หรือว่าใครมาบังคับหรือว่ามากดดันให้คุณต้องเรียนใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะทําเล่นดนตรีได้ดีด้วยความคิดอย่างนั้นนะฮะต้องแตเ่ป็วน่ามิวสิกเลิฟเวอร์ต้องเป็นนักฟังนักฟังพอคุณเป็นนักฟังปั๊บแล้วสิ่งที่คุณได้ตามมาเนี่ยอาจจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่คนเนาะมันก็เป็นเรื่องของเอียร์เทนนิ่งซึ่งเอียร์เทนนิ่งนี่สําคัญมากเลยเป็นพื้นฐานของการเรียนทุกอย่างโอ้โหคุณดีเนี่ยคุณแยกแยะเรื่องเสียงได้ไอ้อย่างน้อยเนี่ยคุณรู้ว่าอุ้ยคุณเล่นดนตรียังไงอะไรคือเพี้ยนไม่เพี้ยนเนี่ยจังหวะดีมีไทมิ่งที่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเบสิกของดนตรีทุกแขนงทุกประเภทเลยจริงๆก็พยายามบอกนะเจอใครว่าเจอนักศึกษาเจอน้องๆเนี่ยเน้นเรื่องพวกนี้ตลอดนะครับต่อจากนั้นปั๊บถ้าคุณดีแล้วเนี่ยคุณไปแตกกิ่งก้านสาขาคุณไปเรียนอะไรนู่นเนี่ยคุณทําได้ดีแน่นอนจะดีมากดีน้อยก็แล้วแต่บุญบารมีหรือว่าการฝนต่อเนื่องเนาะอะไรเงี้ยนะครับแต่สําคัญเนี่ยอยากจะเน้นตรงนี้ถ้าคุณเก่งถามเนี้ยผมก็เลยต้องพูดเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องๆหลายคนเดี๋ยวนี้เขาเวลาทำเรซูเม่ทำโปรไฟล์ตัวเองไงเวลาไปแสดงออกต่างประเทศหรือว่าไปมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษอะไรพวกนี้แต่ก็คืออย่างที่อาจารย์ชัยพักบอกก็คือต้องตั้งใจเป็นมิวสิกเลิฟเวอร์รักดนตรีจริงๆไม่ว่าจะดนตรีไทยดนตรีสากลหรือแม้กระทั่งเริ่มตีฉิ่งหรือฟังเสียงกลองยาวได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมที่พี่จะบอกคุณเก่งนะว่าด้วยสมัยนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าเราเห็นเด็กจำนวนมากเลยที่เขาเรียนดนตรีใหม่ๆนี่เขาเล่นดนตรีเนี่ยเขาคล่องนะค่ะเก่งเรื่องเทคนิคมีความคล่องนะคล่องว่าต้องมากกว่าเด็กรุ่นเราเอ้ยสมัยเราอีกใช่แต่หลายๆอย่างเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเรียนรู้จาก YouTube เนาะหยิบจากสื่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพราะงั้นเขาจะได้ตามแบบเขาก็ฝึกได้ตามแบบความคล่องเขาได้ตามแบบอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้อย่าหลงลืมหรือว่าเน้นด้วยก็คือเรื่องของ feeling ค่ะหรือว่าที่เราพยายามเรียกว่า inner เนาะอะไรมี inner หรือว่ามันอาจจะล่วงเลยไปถึง passion ก็ได้อะไรเพราะว่าเวลาคุณเล่นดนตรีเนี่ยสิ่งที่มีที่ทําให้คุณมีความต่างจากที่คุณคล่องหรือว่าคุณได้โน้ตแบบเดียวกันนี่ก็คือเรื่องของฟีลลิ่งเรื่องของอารมณ์เพลงวิญญาณพวกเนี้ยซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเราฟังแยกแยะดีๆเรารู้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีเรื่องเหล่านี้อยู่เยอะค่ะครับคุณไม่ต้องเล่นคล่องมากเลยแต่คุณมีมูดมีฟีลลิ่งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างตรงเนี้ยค่ะอยากจะให้ในเรื่องนี้ในการเรียนดนตรีครับวันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจและได้เคล็ดลับสำคัญสำคัญจากอาจารย์ชัยพักพัทรจินดานะคะศิลปินศิลปาธรประจำปี2565ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ชัยพักกราบขอบคุณค่ะยินดีครับค่ะพี่บุ๋มค่ะได้แรงบันดาลใจมาอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณสาสุขภาพทุกท่านด้วยนะคะอาจารย์และเดี๋ยวเพื่อนสุขภาพจะได้ติดตามออนไลน์ค่ะวันนี้ทีมงานห้องรับแขกดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและอาจารย์ชัยพักและดิฉันลาไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ในวันอาทิตย์หน้าทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด